ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านหนังสือในมือเจ้าหน้าที่แนะนำหนังสือ2เล่มจากที่เกิดเหตุ6ตุลา2519ภาพไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519ชูหนังสือ2เล่มที่ว่านั้นคือด้วยเลือดและชีวิตรวมเรื่องสั้นเวียดนามผลงานแปลของจิตภูมิศักดิ์และคติพจน์ของเหมาเจ๋อตุงโดยชะตากรรมของหนังสือทั้ง2เล่มหลังเหตุการณ์6ตุลา2519เคยถูกประกาศให้เป็นหนังสือต้องห้ามปัจจุบันเป็นหนังสือที่สามารถยืมได้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งมีจำหน่ายอยู่ในเว็บขายหนังสือเก่าภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนถืออาวุธโดย2ใน3นายชูหนังสือ2เล่มโดยมีฉากหลังคือสนามฟุตบอลและผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นอนหมอบราบหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามด้วยอาวุธและเข้าเคลียร์พื้นที่ในเหตุการณ์6ตุลาคม2519เป็น1ใน94ภาพถ่ายที่โครงการบันทึก6ตุลาได้รับชุดภาพถ่ายมาจากปฐมพรสีมันตะซึ่งได้รับภาพต่อมาจากบุคคลอื่นอีกต่อหนึ่งโดยได้รับเมื่อพฤษภาคมปี2560โดยภาพดังกล่าวสามารถชมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการบันทึก6ตุลาผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับหนังสือในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นหนังสือที่ยึดจากผู้ชุมนุมหรือไม่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหนังสือทั้งสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถยืมอ่านได้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แก่ 1. ด้วยเลือดและชีวิตรวมเรื่องสั้นเวียดนามแปลโดยจิตภูมิศักดิ์แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ชื่อThe One Eye Alpha and the Elephant เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่สะท้อนภาพการต่อสู้ของชาวเวียดนามต่อจักรวรรดินิยมซึ่งหลังเหตุการณ์6ตุลาจะกลายเป็นหนังสือต้องห้ามโดยหนังสือดังกล่าวสามารถยืมได้ที่ห้องสมุดป่วยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเลขเรียกหนังสือรสด3755โดยหนังสือตามเลขเรียกหนังสือดังกล่าวมีผู้บริจาคเข้าห้องสมุดเมื่อเดือนมกราคมปี2544ส่วน2คติพจน์เหมาเจ๋อตุงเป็นหนังสือขนาดกระทัดรัดแต่หนาถึง426หน้าจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศปักกิ่งเมื่อปี2512ต่อมามีการพิมพ์ซ้ำในปี2518โดยชมรมหนังสือวังแก้วหนังสือรวบรวมคำกล่าวของเหมาเจ๋อตุงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเวลานั้นในเล่มนอกจากจะพิมพ์รูปเหมาเจ๋อตุงภาพเดียวกับที่พระพาจตุรัสเทียนอันเหมือนแล้วยังมีภาพลายมือของหลินเปียวเขียนว่าเหรียญนิพนธ์ของเหมาเจ๋อตุงเชื่อฟังคำสอนของประธานเหมาเจ๋อตุงปฏิบัติตามคำแนะนำของเหมาเจ๋อตุงเป็นนักรบที่ดีของประธานเหมาเจ๋อตุงเนื้อหาในเล่มนอกจากเป็นการรวมคำกล่าวของเหมาเจ๋อตุงในโอกาสต่างๆหนังสือคติพจน์ประธานเหมาเจ๋อตุงดังกล่าวสามารถยืมได้ที่ห้องสมุดปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เลขเรียกหนังสือก็คือ DS778M7G17 โดยเป็นฉบับที่พิมพ์เมื่อปี2518โดยชมรมหนังสือวังแก้วอันหนึ่งทั้งด้วยเลือดและชีวิตรวมเรื่องสั้นเวียดนามและคติพจน์ของประธานเหมาเจ๋อตุงต่างเคยอยู่ในบัญชีของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครองประกาศวันที่3มีนาคมปี2520โดยสมัครสุนทรเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นอย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษ2530หลังยุคสงครามเย็นสิ้นสุดหนังสือเหล่านี้ก็ถูกพิมพ์ซ้ำและวางจำหน่ายอีกครั้งแต่ไม่คึกคักเหมือนยุคก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท